หลังจากที่ผมได้ทำนะครับผนังล็อบด้านนอกตรงนี้ไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทำผนังด้านในต่อนะครับก็จะทำเป็นสไตล์ล็อบเหมือนเดิมนะครับโดยจะใช้วัสดุที่เหลืออยู่จากงานเก่าตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับด้านในของผมเนี่ยจะมีผนังเป็นลักษณะแบบนี้เลยจะเห็นว่ามันก็จะเป็นโครงไม้เดิมที่เราใช้ในการทำด้านนอกไปนะครับทีนี้นะครับในวันนี้ผมก็จะมาทำล็อบนะครับกับผนังตรงนี้นะแต่ผมจะทำแค่โซนเดียวนะโซนด้านในนะที่เป็นแผงด้านในก่อนนะเพราะว่าวัสดุที่ผมมีเนี่ยมันมีเพียงพอแค่เฉพาะโซนเดียวนะครับมันมีไม่พอทั้งหมดนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีการแล้วก็ขั้นตอนของผมนะครับในการทำผนังในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมใช้วิธีการที่แบบง่ายมากๆเลยนะครับเราลองดูนะครับอยากให้ดูเนี่ยเป็นแนวทางนะครับไม่อยากให้ดูแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันถูกต้องนะครับอยากให้ลองไปหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะทำนะครับแล้วก็เอาสิ่งที่ดีไปใช้นะครับสิ่งไม่ดีก็เอาไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็เริ่มต้นเลยนะครับผมก็ไปเอาตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับที่ผมเหลืออยู่นะครับผมเหลืออยู่ประมาณสักแผ่นกว่านะครับเนี่ยอันนี้คือแผ่นที่ไม่เต็มแผ่นนะแล้วก็อีกเต็มแผ่นอีก1แผ่นนะครับที่ผมเหลืออยู่นะผมก็เลยเอามาทำการตัดนะครับตามขนาดของตัวผนังของเราเลยนะแล้วก็ยิงสกรูยึดติดกับตัวโครงไม้ของเราที่เราทำไว้เลยนะครับโดยจุดสำคัญนะครับเราจะให้จุดต่อของตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดเนี่ยมันอยู่บนคานไม้หรือตัวแปรไม้ที่เราวางไว้นะครับเพื่อที่จะทำให้จุดรอยต่อของแผ่นนะครับระหว่างแผ่นเนี่ยมันเรียบนะครับเราดังนั้นเราต้องนะครับยึดระหว่างตัวแปรของไม้นะครับต่อมานะครับเนี่ยเป็นแผ่นเต็มนะที่ผมเหลืออยู่นะครับเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดขนาด8มิลนะครับถ้าใครจะทำนะผมใช้ขนาด8มิลแผ่นนึงก็ตกประมาณ300กว่าบาทนะครับเนี่ยครับผมก็ตัดตามขนาดเลยนะครับวัดความสูงของแต่ละฝั่งมาแล้วก็มาตัดสมาร์ทบอร์ดให้ได้องศาเอียงนะครับตามแนวของตัวผนังของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำการยิงสกรูครับซึ่งสกรูที่ใช้เนี่ยต้องเป็นสกรูหัวที่สามารถนะครับจมลงไปในเนื้อของตัวสมาร์ทบอร์ดได้ด้วยนะครับเราต้องบอกเขานะมันจะมีหัวที่แบบเป็นเหมือนหัวทำให้ตัวสกรูเนี่ยฝังไปในแผ่นสมาร์ทบอร์ดได้ครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็หาตัวเศษของสมาร์ทบอร์ดต่างๆนะครับมาตัดแปะไปเลยนะครับให้มันเต็มนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามีข้อเสียอยู่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้จุดของรอยต่อนะครับของตัวผนังเราเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มันอาจจะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครจะทำจริงๆผมแนะนำว่าให้ใช้แผ่นเต็มก็น่าจะดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับผมก็เอาไปเอาใช้ตัวอะคริลิกนะครับยิงระหว่างตรงจุดรอยต่อนะเพราะว่าผมคิดว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยอุดนะครับไอตัวรูเล็กๆตรงนี้นะแต่ในความเป็นจริงนะอันนี้ผมแนะนำเลยนะจากประสบการณ์ที่ผมทำจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปอุดครับเราใช้ปูนที่เราจะทำล็อบหรือว่าจะมาฉาบเนี่ยอุดมันดีกว่านะครับแต่เนี้ยผมอุดไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมมาให้ดูละกันแล้วก็เป็นที่ผมอยากแนะนำคือว่าไม่ต้องอุดนะนะครับแต่นี้ผมอุดไปแล้วนะมันก็จะเป็นแบบนี้ละกันนะครับก็ในเช้าวันถัดมานะผมก็เริ่มที่จะทำการทำล็อบนะครับซึ่งในการทำล็อบครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่ทำการฉาบเลยนะผมจะใช้ปูนล็อบนะครับของไลท์ล็อบนะครับที่เหลืออยู่จากงานเก่าเนี่ยนะครับมาผสมน้ำเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะผสมสีด้วยนะครับก็งานนี้นะครับผมจะเพิ่มความเข้มของตัวสีปูนล็อบเราด้วยนะครับโดยใช้สีเป็นสีปูนผงแบบนี้ครับสีฝุ่นนะครับสีดำนะครับใส่เข้าไปเลยทั้งซองนะครับเขาเตรียมมาให้แล้วนะครับเราใส่ไปเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็ทำการผสมให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้ล็อบที่เข้มขึ้นก็ต้องบอกว่าในงานนี้นะผมผสมปูนล็อบเนี่ย1ถุงเลยนะครับ1ถุงเนี่ยก็ตกประมาณสัก600กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ใช้จริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้น้อยมากนะครับใช้ไปได้สักครึ่งนึงนะครับเหลือครึ่งนึงเนี่ยผมเอาไปฉาบกับตัวกำแพงบ้านเก่าได้เลยนะครับผนังปูนบ้านเก่าได้นะครับก็ประมาณนี้วิธีการผสมก็จะง่ายมากนะครับเอาตัวปูนล็อบมาแล้วก็ผสมน้ำเลยนะครับให้เข้าให้ละเอียดให้เข้ากันเลยนะครับจากนั้นนะเมื่อผสมเข้ากันแล้วนะครับทั้งสีทั้งอะไรที่เราผสมเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะทำการทำล็อบหรือว่าฉาบรอบแรกนะครับ เราต้องพรมน้ำเข้าไปก่อนเนาะนะครับเพื่อที่จะให้ตัวผนังสมาร์ทบอร์ดเนี่ยไม่ดูดน้ำของตัวเนื้อปูนล็อบของเรานะครับต้องบอกว่าในงานนี้ผมจะทำการฉาบ2รอบนะจะเรียกว่าทำการทำล็อบดีกว่าทำล็อบ2รอบนะซึ่งรอบแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนการฉาบรองพื้นนะครับแล้วก็เก็บผิวรอยต่ออะไรต่างๆเนี่ยให้มันเรียบเสมอกันที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากทำการฉาบรอบแรกไปแล้วนะครับจะเห็นว่าลายมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นอะไรนะครับแต่ว่า
ก็ยังจะเห็นนะครับจุดรอยต่ออยู่นะครับซึ่งจุดรอยต่อเนี่ยมันจะแห้งช้ากว่าเพื่อนเขาเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นรอบแรกนะครับส่วนในรอบที่2เนี่ยนะครับเราต้องเก็บปูนไว้นะครับหลังจากผ่านไปสัก4ชั่วโมงนะครับเราค่อยทำการทำรอบที่2นะครับดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะผสมปูนที่เหลือเนี่ยให้มันเหลวๆนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้นะครับแล้วพอผ่านไป4ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะทำรอบที่2นะครับซึ่งในการทำรอบครั้งนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมก็ใช้ปูนรอบอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ใช้ปูนฉาบหรืออะไรนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือจะใช้ปูนรอบของเขาเลยนะครับของไร้รอบเลยทา2รอบนะครับซึ่งรอบที่2เนี่ยผมจะทำการไล่ทีละน้อยนะครับทีละประมาณสักครึ่งนึงของความกว้างของแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ไล่ทำรอบไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการไล่ทำรอบเนี่ยก็คือการปาดปูนให้มันเกิดลายนั่นเองนะครับเราก็แค่หาตัวที่พ่นน้ำนะครับจะเป็นตัวที่ฉีดน้ำยารีดผ้าก็ได้นะครับเอามาฉีดแล้วก็ไล่ปาดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ในรอบที่2เนี่ยจะเห็นว่าปูนที่ผมใช้เนี่ยมันจะเหลวนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ตัวปูนเนี่ยของเรานะครับสามารถที่จะปาดลงไปที่ผนังเนี่ยได้เรียบมากยิ่งขึ้นนะครับผมเนี่ยครับก็ทำการไล่ปุ๊บป้ายปูนเข้าไปแล้วก็ทำล็อบไปเรื่อยๆนะครับวิธีการทำล็อบก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับไอ้เรื่องลายล็อบเนี่ยของผมเนี่ยจะเน้นคือปาดลงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็หลังจากทำรอบที่2เสร็จแล้วจะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้เลยนะจะเห็นว่าไอ้ตรงช่วงรอยต่อเนี่ยมันจะแห้งช้ากว่าเขานะครับนี่ครับหลังจากพอเริ่มแห้งแล้วก็อาจจะยังเห็นตรงรอยต่อบ้างนิดนึงนะครับไม่นิดหรอกนะครับถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยคือมันอาจจะชัดเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นลวดลายตามที่เราทำการปาดตัวเกียงนะครับซึ่งเกียงที่ใช้ต้องเป็นเกียงขัดมันนะครับอันนี้แนะนำถ้าเกิดใครจะทำการทำล็อบนะต้องเป็นเกียงขัดมันเท่านั้นต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าหลังจากเราใช้น้ำยาเคลือบเงาไปแล้วเนี่ยนะครับลักษณะของผนังของเราเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็ลองมาดูกันเลยนะครับเมื่อเราใช้น้ำยานะครับเคลือบเงานะครับตัวผนังเข้าไปจะเห็นว่าลักษณะของเนื้อปูนของล็อบเขาเนี่ยก็จะมีความเข้มขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอแห้งแล้วนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นสีเดิมนะครับแต่อาจจะมีความเข้มขึ้นมาสักนิดนึงนะครับแล้วตัวน้ำยาเนี่ยก็ช่วยทำให้ตัวสีของผนังเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับตัวน้ำยาเคลือบเงาเนี่ยนะครับจะทำให้นะครับตัวรอยต่อต่างๆเนี่ยมันดูกลมกลืนกันนะครับกลมกลืนกันมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าหลังจากสีเริ่มแห้งเห็นไหมครับตรงรอยต่อต่างๆที่เป็นจุดต่อของตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับจะดูใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็จะดูว่าเป็นแผงของล็อบทั้งแผงใกล้เคียงกันนะครับก็สำหรับผมก็ถือว่าพอใจนะครับกับผลงานตรงนี้นะครับที่ผมใช้เวลาทำเนี่ยถ้าทำจริงผมคิดว่า1วันน่าจะเสร็จนะถ้าทำตั้งแต่เช้านะครับจบเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยกับผนังความกว้างยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูผมก็หวังว่าจะได้เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะทำผนังล็อบด้วยตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่าเราสามารถทำเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปก่อผนังอะไรขึ้นมาแล้วทำการฉาบเลยนะครับอย่างของผมทำก็คือใช้แค่แผ่นสมาร์ทบอร์ดแปะเข้าไปให้เต็มนะครับให้เสมอกันมากที่สุดจากนั้นเราก็ใช้ปูนล็อบนะครับทำการทำล็อบได้เลยนะครับก็จะออกมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนใครนะครับต้องการที่จะใช้ปูนล็อบนะครับที่ผมใช้ในงานนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นะครับของสินค้าไว้ให้นะครับผมแล้วก็ในคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าสิ่งที่ทำมาตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ